สวัสดีครับผมพี่สีภาคครับผมจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Honda Civic Type R รหัส FK2 นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นรถที่ผลิตมาจากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งในยุโรปเนี่ยก็จะมีรายการแข่งขันอย่างเช่น World Touring Car British Touring Car อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในบ้านเราจะรู้จักกันในนามของTCR นะครับที่รถตระกูลเนี้ย Civic Type R FK2 เนี่ยจะมาวิ่งแข่งกันในบ้านเราซึ่งเราก็คงได้เห็นกันไปแล้วนะฮะจุดเปลี่ยนของมันคือเป็นรถที่เหมือนกับเป็นรถนิวเจนซึ่งพัฒนาใหม่นะครับโดยเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับแต่ก่อนเราก็จะเคยชินกับ K20A นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น K20C1 นะครับเป็นเครื่องเทอร์โบ 2000cc 300แรงม้าบวกผมใช้คำว่าบวกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าจะส่งอยู่ในประเทศไหนส่วนประเทศไทยเนี่ยผมตัวนี้เนี่ยก็มีสั่งเข้ามาโดยการเป็นรถ Import นะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าอาจจะไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นรถแฮชแบ็ก5ประตูนะครับรถส่วนทรงมันก็จะออกแปลกๆหน่อยมันจะ FN2 ก็ไม่เชิงอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็นับว่า Honda ก็ตัดสินใจเปลี่ยนนะครับมาใช้เครื่องยนต์เทอร์โบนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยคู่แข่งทั้งหมดในโลกเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นอย่างพวกรถ Seat Leon Cupra R หรืออะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในดิวิชันเดียวกันเขาใช้เทอร์โบกันหมดแล้ว Honda จะอยู่เฉยไม่ได้นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเครื่องยนต์เทอร์โบเนี่ยที่ผลิตมาเนี่ยก็จะทำแรงม้าได้สูงแล้วก็มีมลภาวะต่ำลงโอเคครับก็เดี๋ยวรายละเอียดที่ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับกลับมาที่อังกฤษกันอีกครั้งนึงครับสำหรับ Civic Type R FK2 คันนี้เป็นเวอร์ชั่น Red Pack นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเจ้า FK2 เนี่ยเป็นรถที่แม่งเป็นโคตรนิวเจนเลยดีกว่าเป็นนิวเจนจริงๆว่างั้นเถอะนะครับคือเครื่องยนต์เนี่ยก็อาจจะผิดหวังอยู่เล็กน้อยนะครับที่ไม่ใช่เครื่อง Dodge VTEC NA ประเภทเทคเปิดโลกเปลี่ยนนะครับวิ่งลั่นๆเครื่อง NA รอบสูงๆเหมือนกับเจ้า FD2 นะครับแต่ FK2 เนี่ยกลับเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้เทอร์โบสร้างแรงม้าเป็นหลักนะครับรอบไม่สูงมากรอบสูงสุดน่าจะประมาณ 7,000 นิดหน่อยแต่ใช้เทอร์โบดันนะครับซึ่งไอตัวนี้เนี่ยก็เป็นในลักษณะของตามกระแสโลกนะครับในยุโรปเนี่ยก็จะมีรถฮอตแฮชเนี่ยอย่างเช่นเจ้า Ford Focus หรือว่า Seat Leon Cupra R เนี่ยที่ลงแข่งในรายการ World Touring Car Championship หรือ WTCC หรือ TCR Touring Car ด้วยนะครับก็หลายคนก็อาจจะผิดหวังนะครับที่ว่าไม่เจอเครื่องแบบเดิมกลายเป็นเครื่องเทอร์โบรอบไม่จัดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่า DNA ความเป็นไทอาร์มันก็ยังมีอยู่นะฮะด้วยความที่รถถูกผลิตมาเพื่อเป็นรถที่มีแฮนด์ลิ่งที่ดีนะครับเป็นรถขับหน้าที่สามารถขับสนุกไม่แพ้รถขับหลังแล้วเร็วนะครับผมก็เอาง่ายๆนะฮะคือรถสแตนดาร์ดเนี่ยรุ่นนี้นะ FK2 เนี่ยทำเวลาในสนามนูเบิร์กลิงเยอรมนีได้เวลาต่อรอบเนี่ยทำได้แค่ 7.50 นาทีนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับเวลาขนาดนี้เนี่ยอาจจะเร็วกว่ารถสปอร์ตบางรุ่นบางคันด้วยซ้ำไปส่วนเครื่องเนี่ยก็จะเป็นบล็อก K20CR ไม่ใช่ K20A แล้วเป็นเครื่อง 2,000 เหมือนกันแต่ว่ามีเทอร์โบนะครับแรงม้าสูงสุดคู่หัวใจเลยครับ310แรงม้าที่ 6,500 รอบนะครับแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรตั้งแต่ 2,500 รอบถึง 4,000 รอบที่ออกมาเป็นแฟตทอร์คเลยรอบต่ำกดก็มาขับง่ายเร็วนะครับผมอัตราเร่ง0ถึง100นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมเซิร์ชเจอนะครับใช้เวลาประมาณ 5.7 วิความเร็วสูงสุด270กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบสบายๆสแตนดาร์ดแค่นี้พอไหมเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยเรื่อง Honda ที่ใช้เทอร์โบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าในยุค80เนี่ยHonda City Turbo รุ่นแรกก็ใช้เครื่องเทอร์โบแล้วแล้วก็เครื่อง Formula 1ของ Honda McLaren Honda F1 ที่ Alain Prost กับ Ayrton Senna ขับก็เป็นเครื่อง V6 Twin Turbo 1.5 ลิตรที่มีแรงม้ามากถึง 1,500 แรงม้าเพราะนั้นแล้วเนี่ย Honda กับ Turbo ไม่ใช่เรื่องแปลกเขาทำมานานแล้วนะครับแต่เขาก็หยุดไปพักหนึ่งเขาไม่อยากเล่นทางลัดแต่ตอนนี้กระแสโลกเปลี่ยนไปเขาก็กลับมาใช้เทอร์โบอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้า FK2 นะครับจะมีทั้งหมด5สีนะครับเริ่มจาก Kristen Black Championship White Milano Red Binland Sporty Blue Metallic สีเนี้ยเป็นสีน้ำเงินที่สดสวยแต่ว่าคนไม่ค่อยเล่นแปลกนะครับผมว่ามันสวยนะ
แล้วก็อีกอันนึงคือสี polish metal metallic นะครับสีจะเป็นสีเทาด้านๆดิบๆหน่อยไม่เงาอันนี้ก็แปลกไปอีกแบบกันนะครับให้ลองดูครับ Type R ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวอย่างเดียวสีอื่นก็สวยนะครับคันนี้จะเป็นออปชันพิเศษที่เรียกว่า Red Pack นะครับก็จะเป็นการตัดคลิปสีแดงนะครับภายนอกก็จะเป็นตัดกระจังหน้าเป็นเส้นสีแดงล้ออะไรประมาณนี้นะแล้วก็ภายในก็จะเป็นมีคลิปแดงทำให้รู้สึกว่ามันร้อนแรงมากขึ้นทำให้มันมีมิติดูเด่นขึ้นมากเลยนะครับรถตอนนั้นจำได้ว่าสั่งมาเนี่ยน่าจะประมาณ4ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งบางคนก็มองว่าเฮ้ยกูไปซื้อรถราคานี้กูไปซื้อรถสปอร์ตยุโรปขับหล่อๆเรียกสาวดีกว่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าคนที่ซื้อไทป์อาร์เนี่ยเขายอมเพราะเขารู้ว่าไทป์อาร์คืออะไรนะครับผม